ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผ่านทางระบบการถ่ายทอดสดของตลาดหลักทรัพย์หรือแม้แต่ท่านผู้ชมที่ชมผ่านเทปบันทึกภาพนะครับบน YouTube นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งนึงนะครับที่ผมจรุณพันธ์วัฒนวงศ์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim เองเนี่ยจะได้มาแชร์ไอเดียกับนักลงทุนอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะฮะก็เจอกันทุกไตรมาสนะครับก็วันนี้รับหน้าที่มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของMAI นะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับก็ที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบก็คือมีเรื่องของการรัฐประหารอะไรกันต่างๆนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีการประกาศผลประกอบการไปแล้วนะครับทั้งตัวเซตเองแล้วก็ MAI เองนะครับก็สำหรับงวดไตรมาส1เนี่ยก็สิ้นสุดวันที่31มีนาเนี่ยตามกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์คือว่าถ้าเป็นงบรายไตรมาสเนี่ยจะต้องส่งงบหรือประกาศงบภายใน45วันนะครับตอนนี้ทุกบริษัทก็เรียกว่าแจ้งงบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปคร่าวๆแล้วก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับไตรมาส1ให้ฟังกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเดินไปข้างหน้านะครับผมก็ทบทวนเหมือนเดิมนะครับว่า MAI เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับเราเนี่ยผมมองว่า MAI เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับต้นกล้าต้นหนึ่งนะครับที่ว่าได้งอกออกมาแล้วก็ฟื้นตัวยืนมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการสร้างธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เรื่องของการรีคูทคนเข้ามาพัฒนาบริษัทนะครับ MAI อยู่ในช่วงนั้นนะครับพอ MAI โตขึ้นมาแข็งแกร่งในระดับหนึ่งเนี่ยท่านก็จะโตขึ้นมาเป็นระดับขนาดตลาดที่อยู่ในSET ในเซตนะครับ market cap ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นยอดขายมากขึ้นความมั่นคงทางการเงินก็มากขึ้นนะครับพวกเหล่าธนาคารสถาบันการเงินต่างๆก็จะมีความรู้สึกที่แบบว่าสบายใจในการที่จะปล่อยเงินกู้บริษัทที่อยู่ในขนาดใหญ่นะครับส่วน MAI เนี่ยเดี๋ยวท่านจะดูท่านจะเห็นว่าการใช้ debt เนี่ยหรือการใช้หนี้เนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู่นะอาจจะเป็นเนื่องมาจากว่าเขาเพิ่งโตขึ้นมานะครับเพราะงั้นการที่สถาบันการเงินจะปล่อยพวกสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับงั้นตอนนี้ MAI เนี่ยเราอยู่ครึ่งทางละของบริษัทที่กำลังเติบโตนะครับในวงจรของธุรกิจเนี่ย MAI ก็อยู่ระหว่างทางครับอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือว่าเราโตกันมาถึงตอนที่เรียกว่าพัฒนาตลาดนะครับการสร้างทีมต่างๆแล้วก็กำลังจะหาการเติบโตในระยะยาวสำหรับ MAI นะครับผมมีไอเดียอีกไอเดียนึงที่มาเล่าให้ฟังนอกจากว่า MAI จะอยู่ในไซเคิลเหล่านี้แล้วเนี่ยเวลานักทุนส่วนใหญ่เวลาดู MAI เนี่ยมักจะไปโฟกัสว่าอย่างเช่นว่าสมมติธุรกิจนี้ทำธุรกิจเสาเข็มเราก็จะมองว่าเสาเข็มเนี่ยมันไปยังไงดียังไงนะครับนี่คือการมองแบบในสโคปเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดถ้ามองให้กว้างนิดนึงเนี่ยผมจะมองว่า MAI จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเอลิเมนต์หนึ่งนะครับในห่วงโซ่อุปทานนะครับตัวอย่างเช่นว่า อย่างบริษัทไพลอนก็ได้เสาเข็มเนี่ยถ้าเรามองเขาแค่ว่าเป็นเสาเข็มแล้วก็จะเห็นภาพเด็กเขาเป็นเสาเข็มแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเขาอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนาคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ของพฤกษาเนี่ยไพลอนก็จับมือพฤกษาอยู่เนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าพฤกษาโตไปทางไหนเนี่ยไพลอนก็จะโตไปทางนั้นนะครับงั้นเวลาบางทีเราดู MAI เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ดูเฉพาะมาร์เก็ตเล็กๆของเขานะครับบางทีต้องไปดูว่าเขาอยู่ในห่วงโซ่อุปทานอะไรนะครับอย่างที่ผมเห็นอย่างเช่นPJW นะครับที่จะมาวันนี้ที่จะมาพรีเซนต์เนี่ยท่านก็อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของไม่ว่าจะเป็นนมนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเพราะงั้นบางทีเราดูเขาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูแค่ตัวเขาเราอาจจะต้องไปดูว่าตอนนี้การขายนมเมจิโฟร์โมสเนี่ยมันโตกันไปยังไงเพราะงั้นความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์มันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงนะครับหรือการที่กลุ่มปตท.เนี่ยขายน้ำมันเครื่องได้ดีหรือน้อยเนี่ยมันก็จะอิมแพคกับห่วงโซ่อุปทานของเขาก็คือตัว PJW ด้วยนะครับก็มีหลายๆตัวนะที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้นะครับก็ลบย้อยฝั่งคร่าวๆนะครับคราวนี้เรามาดูผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาของ MAI ในภาพรวมนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าทุกคน impact หมดนะครับตั้งแต่มีการเริ่มออกมาแสดงพลังกันบ้างฮะในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาข้ามจนถึงเดือนมีนาเมษานะก็จะเห็นว่ายอดขายเนี่ยก็ถือว่าโตนะแต่ว่าโตได้ไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่จริงๆน่าจะโตดีกว่านี้นะแต่โตได้ 12% นะครับส่วนเซตเนี่ยในภาพรวมโตมัน 6% เพราะงั้นจะเห็นว่ายอดขายเนี่ยโตดีกว่าเซตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคือว่าบริษัทที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่โตเนี่ยยอดขายจะเร่งตัวค่อนข้างเร็วมากนะครับในขณะที่กระดับบริษัทที่โตเต็มที่แล้วอย่างพวกเซตเนี่ย
ยอดขายจะไม่ได้โตแรงอะไรมากเพราะว่าบริษัทโตเรียกว่าเกือบจะเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพของผลการดำเนินงานเนี่ยมันเลยภาพออกมาคล้ายๆกันนะครับแต่จุดอ่อนของบริษัทที่เพิ่งสร้างขึ้นมาโตขึ้นมาคือว่าต้นทุนเนี่ยยังสูงอยู่เพราะว่าผ่านการลงทุนขนาดใหญ่มานะครับเราจึงเห็นว่าต้นทุนขายเนี่ยดันโตเร็วกว่ายอดขายนะครับก็เลยทำให้หลักๆเลยทำให้กำไรเนี่ยเลยโตยังไม่ค่อยดีนะครับในขณะที่บริษัทที่โตแล้วเนี่ยควบคุมทุกอย่างได้ดีแล้วจะเห็นว่าเห็นไหมฮะยอดขายกับต้นทุนก็ยังสามารถเรียกว่ารักษาระดับไปด้วยกันได้ดีนะครับจุดหนึ่งที่เป็นตัวบอกได้ดีก็คือว่าบริษัทเนี่ยอยู่ในเรื่องของการเริ่มต้นนะครับงั้นต้นทุนอย่างเช่นพวกดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยก็จะอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับ MAI เนี่ยจะเห็นว่าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยถึงแม้ว่าระดับ DE จะต่ำเนี่ยแต่ยังถือว่าเป็นพอร์ชั่นใหญ่ของงบการเงินของ MAI ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับให้ดูที่หนี้สินต่อทุนเนี่ยจะเห็นว่า MAI ในภาพรวมเนี่ยหนี้สินต่อทุนยังเป็นเพียงแค่ 0.8 เท่านะครับต่ำกว่าเซตมากเลยเซตเนี่ยอยู่3เท่านะครับอย่างที่เรียนว่าบริษัทที่มั่นคงแล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะปล่อยกู้นะครับเพราะปล่อยไปเนี่ยโอกาสเป็นหนี้เสียก็น้อยนะครับแบงก์ก็จะชอบมากเลยปล่อยกู้บริษัทนี้ก็ได้ดอกเบี้ยกินกันอิ่มหนำสำราญแต่บริษัทที่เพิ่งโตขึ้นมาอย่าง MAI เนี่ยจะปล่อยกู้แล้วต้องคิดแล้วคิดอีกชัวร์ไม่ชัวร์เช็คแล้วเช็คอีกนะมันเลยทำให้ภาพของ DE ของ MAI เนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับการใช้ประโยชน์จากหนี้สินก็เลยยังน้อยอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูบริษัทใน MAI ในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมานะฮะผมเลือกตัวท็อปเข้ามานะครับบริษัทที่มียอดขายสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น EA นะฮะก็โซล่าฟาร์มของเขาโซล่าฟาร์มแห่งที่2เนี่ยก็เริ่มโอเปเรตแล้วนะครับ90เมกะวัตต์ที่นครสวรรค์นะครับตั้งแต่ปลายธันวาคมที่ผ่านมาก็ยอดขายก็วิ่งเข้ามาเลยนะครับเอเชียกรีนนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีนะ 1,800 ล้านนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทรดดิ้งตัวถ่านหินนะครับชาวสตีลก็เริ่มกลับมานะครับตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ AI Energy นะครับ AI Energy เนี่ยเพิ่งเข้า IPO เมื่อตอนมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับยอดขายก็ถือว่าแซงพี่ขึ้นมาได้ติดท็อป5เลยนะครับแล้วก็มีตัวของ 2S นะครับก็ขึ้นมาได้พันล้านนะครับมาดูที่กำไรขั้นต้นเลยแล้วกันนะครับกำไรขั้นต้นเนี่ย EA ก็ทำได้ดีนะ500ก็ถือว่าเป็นภาพปกติของบริษัทพวกโซลาร์ฟาร์มเนี่ยอัตรากำไรจะสูงมากนะครับมี TV Direct นะครับ Hotpot นะครับแล้วก็ Lighting and Equipment นะครับ L&E นะครับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ Jubilee Enterprise นะครับก็ทุกคนก็ถามผมมาตลอดว่าทำไม Jubilee เนี่ยโอ้ค่อนข้างแข็งมากนะทั้งที่เศรษฐกิจแบบค่อนข้างชะลอตัวนะฮะในกรุงเทพเองก็มีการปิดห้างปิดอะไรกันมากมายทำไม Jubilee ยังขายได้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นบริษัทที่จัดอยู่ตลาดค่อนข้างท็อปไปเลยนะ middle to high เพราะงั้นในเรื่องของยอดขายเนี่ยก็ยังคงเอาอยู่นะครับแล้วก็มี margin ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วระดับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เลยสามารถยืนอัตรากำไรขั้นต้นได้ค่อนข้างดีนะครับอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีแทคติกในการดูนะจริงๆแล้วอัตรากำไรขั้นต้นน้อยหรือมากเนี่ยมันเอาไว้ดูว่าบริษัทเนี่ยเขาสามารถบริหารต้นทุนข้างในแล้วก็สภาพของการแข่งขันเป็นยังไงนะครับคือเวลาอย่าง2บริษัทเวลาแข่งกันในตลาดเนี่ยเวลาเขาจะแข่งกัน1ก็แข่งกันที่ข้างบนคือยอดขายใครขายได้ดีกว่าอันที่2คือบริหารเรื่องวัตถุดิบใครบริหารวัตถุดิบได้ดีกว่านะครับตัวอัตรากำไรขั้นต้นน่ะคือนอกจากจะโชว์เรื่องของการบริหารต้นทุนวัตถุดิบแล้วเนี่ยมันยังโชว์สภาพของการแข่งขันด้วยนะครับผมขอข้ามไปอย่างธุรกิจแอร์ไลน์สายการบินเนี่ยเวลาที่แข่งขันกันมากนะฮะคือเครื่องบินเยอะแต่คนขึ้นน้อยเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือการคัดราคาเพราะฉะนั้นอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยการแข่งขันมากน้อยรุนแรงยังไงเนี่ยให้ดูที่อัตรากำไรขั้นต้นก่อนเป็นตัวแรกนะครับแล้วถ้าเกิดจะดูว่าบริษัทบริหารบริษัทได้ดีขนาดไหนเนี่ยให้ลงมาบรรทัดข้างล่างๆมันจะเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานธุรกิจนะครับเขาเรียกว่า EBIT margin เพราะตรงนั้นน่ะมันจะมีตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดเขาบริหารตัวนี้ได้ดีเนี่ย EBIT margin มันจะสูงนะครับแต่ถ้าเขาการแข่งขันไม่ดีเนี่ย gross margin มันจะบางถ้าการแข่งขันต่ำทุกคนสามารถ enjoy margin ได้อัตรากำไรขั้นต้นจะสูงนะครับนี่เป็นคอนเซปต์ในการดูนะครับคราวนี้มาดูที่อัตรากำไรสุทธินะครับก็ EA ก็เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับตามมาด้วยเครนนะครับชูไกนะครับ AI Energy โผล่มาอีกแล้วนะฮะกำไร85ล้านบาทนะครับแล้วก็ Brooker Group 73ล้านบาทนะครับ Unimit Engineering 58ล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับทั้ง EA นะครับแล้วก็ AI Energy นะครับส่วนชื่อที่เราเห็นมาบ่อยๆนะครับเวลาที่มาพรีเซนต์เนี่ยก็จะเห็นอย่างเช่น EA UEC Brook Jubilee อย่างเงี้ย
ก็แสดงว่าบริษัทเนี่ยมีความ